ังเกตว่าเวลาป้าน้องโรยผักนะคะป้าน้องจะไม่ปิดสิ่งที่เราจะโชว์ค่ะเรายำเห็ดเราจะโชว์นะคะเราก็เปิดเขาไว้ค่ะไม่ต้องไปปิดเขานะคะนี่คือศิลปะของการแต่งอาหารด้วยค่ะทำให้น่ารับประทานส่วนมากคนจะชมมาว่าทำไมป้าน้องจัดอาหารสวยนี่แหละค่ะมันต้องมีศิลปะต้องใส่ใจเข้าไปนะคะใส่ใจเข้าไปแล้วก็มีศิลปะค่ะเนี่ยเห็นไหมคะมันออกมามันก็จะน่ากินยำเห็ดขนวันนี้จะยำเห็ดเข็มทองนะคะตอนเขาซื้อมาแล้วก็ตัดรากมันออกนะคะแล้วนะล้างน้ำเปล่าสักสองน้ำเราจะให้ดีก็เอาใบลางจืดมาขยำนะคะน้ำแล้วก็กองเพื่อที่จะล้างค่ะเพราะเขาบอกว่าคนปลูกเห็ดจะไม่กินเห็ดเขาจะฉีดยาค่ะวันนี้พอดีป้าน้องบอกน้องเขาไม่ทันนะคะเขาเอาไปลวกก่อนนะคะจะลวกนี่ก็ตั้งน้ำพอร้อนจัดก็เอาเกลือใส่ค่ะไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะลวกแล้วก็มาน็อกน้ำเย็นค่ะนะคะจะให้กรอบก็ต้องน็อกน้ำแข็งค่ะนะคะแล้วก็มีหอมซอยมีต้นมีหัวหอมซอยมีต้นหอมซอยนะคะแล้วเขาก็จะใส่พริกขี้หนูตอนนี้ป้าน้องบอกว่าเห็ดเข็มทองเนี่ยค่ะเขาจะสีซีดเราก็เอาพริกที่เราหั่นเก็บไว้ในช่องฟรีซนะคะเพราะไม่เก็บมันจะเสียเห็นไหมคะเอาออกมาเนี่ยเขาก็ยังใช้ได้นะคะอย่ามาทิ้งไว้นานนะคะทิ้งไว้นานแล้วเขาก็จะนิ่มค่ะเนี่ยก็พริกชี้ฟ้าแดงเหลืองนะคะแล้วก็มีมะนาวแล้วเขาจะใส่ปลาร้าค่ะแล้วก็พริกป่นแล้วก็ใส่น้ำปลาอันนี้น้ำปลาหมอแนะนำให้ใช้ค่ะบอกมันจืดนะคะมันจืดเมกาเชฟค่ะเขาว่ามันจืดมันทำที่จังหวัดจันทบุรีค่ะทีแรกป้าน้องใช้กระต่าย3ตัวก็ลองซื้ออันนี้มาใช้นะคะจะมีขายที่ห้างเซ็นทรัลค่ะอันนี้นะคะก็ต้องเตรียมเครื่องให้พร้อมนะคะตอนนี้ยำเนี่ยมันต้อง3รสนะคะถ้าเผื่อไม่ใส่น้ำตาลก็เอาน้ำส้มเขียวหวานมาว่าเวลาป้าน้องทำกับข้าวทำไมมันออกมาสวยถ้าเผื่อน้องเขาที่เขาทำธรรมดานะคะเห็ดเข็มทองเนี่ยเขาจะสีขาวสีนวลๆค่ะสีงาช้างเขาจะซีดแล้วก็หอมซอยเนี่ยเขาจะซีดถ้าเผื่อเราจะแก้ให้มันสวยก็เอาหอมแขกค่ะมาหั่นใส่ช่วยนะคะนะคะเนี่ยแล้วป้าน้องเขาใส่พริกขี้หนูเฉยๆป้าน้องก็มาเพิ่มพริกใหญ่สีแดงสีเหลืองนะคะแล้วป้าน้องจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะก็ใช้น้ำส้มเขียวหวานแทนค่ะเพราะน้ำตาลเนี่ยใส่แล้วมันอันตรายค่ะมันจะแปลงเป็นไตรกลีเซอไรด์เขาบอกว่ากินน้ำตาลแล้วแก่เร็วค่ะเนี่ยป้าน้องไม่แก่สงสัยป้าน้องนะคะใส่พริกลงไปก่อนอันนี้น้องเขาใส่พริกแห้งด้วยนะคะตามธรรมดาป้าน้องไปอยู่ทางอีสานค่ะเขาบอกว่าใช้พริกสดเนี่ยมันจะไม่หอมเขาจะใช้พริกแห้งช่วยด้วยแล้วมันก็ช่วยให้มันคล้ายๆมันเป็นฝอยฝอยนะคะแล้วก็ช่วยให้มีกลิ่นหอมนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาหัวหอมใส่แล้วเดี๋ยวบีบมะนาวราดค่ะนะคะแล้วก็คลุกทิ้งไว้ก่อนเทิบจานไปหน่อยมันเห็นกางเกงเธอค่ะบีบราดเยอะๆเลยบีบมะนาวราดเยอะๆเลยนะคะแล้วก็คลุกทิ้งไว้ค่ะคลุกทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีหรือ10นาทีนะคะคือเทคนิคของการบีบมะนาวค่ะอ่ะดึงมะนาวออกมาก่อนแล้วก็เอาไอ้เดี๋ยวให้ได้มากที่สุดก็เนี่ยค่ะเอามะนาวคาบไปในช้อนแล้วบีบตั้งช้อนขึ้นเนี่ยก็จะได้น้ำมะนาวเยอะนะคะจะเห็นไหมคะว่าการทำอาหารเนี่ยเขาบอกต้องใส่ใจลงไปด้วย
นะคะแม้แต่การบีบมะนาวเนี่ยมันก็มีเคล็ดลับอันนี้ป้าน้องก็ได้รับเคล็ดลับมานะคะก็มาเผยแพร่ให้ FC รู้นะคะถ้าเผื่อเราบีบไม่เอาช้อนหรือมีดคาบเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกอะไรผิวของมะนาวเนี่ยค่ะขมๆมันจะลงไปในนั้นถ้าเผื่อเราเอาไปคาบมีดหรือช้อนเนี่ยเราไม่ต้องบีบให้มันแรงมากนะคะบีบนิดหน่อยน้ำมันก็จะออกค่ะเนี่ยเราก็คลุกทิ้งไว้สัก5นาทีนะคะเราเอาพริกใหญ่ใส่เลยใส่ไปครึ่งหนึ่งไปแต่งหน้าครึ่งตอนนี้จะใส่อะไรก็ใส่ตอนนี้ก็เอาเห็ดใส่นะคะใช้ซ่อมด้วยนะคะเขาถึงจะเข้ากันดีค่ะเห็นไหมคะเนี่ยถ้าเผื่อไม่ใช้พริกใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่เห็นพริกขี้หนูเอ๊ะมันพริกขี้หนูมันเล็กมันจะไม่เห็นค่ะเดี๋ยวเราไว้แต่งหน้าหน่อยค่ะจริงๆมีมะเขือเทศก็ต้องใส่มะเขือเทศนะคะมันจะช่วยให้สีสันสวยงามแล้วก็เพิ่มวิตามินซีค่ะบางคนอาจจะคิดว่าป้าน้องเนี่ยเรื่องมากจริงๆเนี่ยการใส่ใจลงไปในการทำนะคะมันก็จะได้เคล็ดลับและก็ความอร่อยเพิ่มขึ้นค่ะอย่างบางคนเนี่ยทำไปเนี่ยแล้วแต่ชอบอันนี้เราจะคุกทิ้งไว้นะคะเขากลิ่นเห็ดเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นของเขานะคะเราคุกมะนาวราดเข้าไปกับเนี่ยค่ะเขาจะไปดับกลิ่นของเห็ดค่ะเขาจะมีกลิ่นของเขานะคะมันก็จะกลิ่นน้อยลงนะคะเขาใส่ปลานะคะป้าน้องต้มไว้เสร็จนะคะปลาป้าน้องจะไม่กินปลาดิบค่ะในปลาต้มป้าน้องก็จะมีน้ำตาลปึกหรือน้ำตาลตะโหนดจะไม่แล้วก็มีมะขามเปียกค่ะแล้วบางคนเขาจะใส่กาแฟแต่ป้าน้องไม่กินกาแฟก็ไม่ได้ใส่อ่ะค่ะแล้วก็มีใบหม่อนแล้วก็มีน้ำกระเทียมดองค่ะก็แล้วแต่คนจะใส่นะคะเราต้มไว้สุกจะเอามาใช้ก็ใช้ได้เลยถ้าเผื่อมีมะเขือเทศก็ชิมแล้วก็ใส่มะเขือเทศทีหลังนะคะวิตามินซีจะได้ไม่สลายไปเขาชิมแล้วไม่เค็มเขาก็เติมน้ำปลาลงไปค่ะน้ำปลาก็ประมาณเนี่ย1ช้อนโต๊ะค่ะค่อยๆเติมนะคะน้ำปลามันเค็มแล้วมันแก้ยากค่ะทำอาหารให้คนกินส่วนใหญ่เนี่ยตามหลักที่เรียนมานะคะเขาจะใช้รสปานกลางค่ะหมายถึงว่าไม่เผ็ดจัดไม่เค็มจัดไม่เปรี้ยวจัดนะคะแล้วก็ไม่หวานจัดนะคะอาหารตอนนี้ส่วนมากไปกินตามร้านอาหารเนี่ยจะค่อนข้างหวานมันอันตรายนะคะแล้วกับข้าวไม่ใช่ขนมนะคะอย่างยำเนี่ยเปรี้ยวต้องนำเค็มตามแล้วหวานเนี่ยมานิดเดียวค่ะไอ้ต้นหอมที่หั่นไว้นะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะเห็นไหมคะเป็นเมนูที่ง่ายๆค่ะไม่ยากอันที่จริงพวกเห็ดเนี่ยนะคะจะเอามาทำลาบก็ได้แต่ใช้เห็ดเนี่ยจริงๆเขาพยายามใช้เห็ด3อย่างมันถึงจะมีคุณค่าทางด้านโภชนาการเขาจะไม่ใช้อย่างเดียวค่ะเนี่ยถ้าเผื่อมีเห็ดเข็มทองเมื่อวานนี้ป้าน้องไม่ได้ถามเขาถ้าเผื่อรู้ป้าน้องก็จะให้เอาเห็ดโคนญี่ปุ่นหรือเห็ดหอมมาใส่ค่ะชิมอีกทีเห็นไหมคะป้าน้องจะค่อยใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลนะคะในที่นี้ป้าน้องจะไม่ใช้น้ำตาลนะคะใช้น้ำส้มเขียวหวาน1ลูกค่ะ1ลูกก็40แคลอรี่แล้วนะคะทุกคนอาจจะแปลกใจว่าทำไมป้าน้องรู้ป้าน้องสอนเรียนแล้วก็สอนผู้ป่วยแล้วก็คนทั่วๆไปค่ะแล้วเขาจะมีเขาเรียกตำราอาหารแลกเปลี่ยนป้าน้อง
็รวบรวมไว้นะคะถ้าเผื่อไปดูในสมุดเขาจะใช้เหมือนกันทั่วโลกค่ะเขาจะมีเจ้าหน้าที่คำนวณและคิดมาแล้วเขาทำเป็นตารางแต่ดูในสมุดเนี่ยจะยากมากว่าน้องเอามาเรียงมันจะง่ายค่ะดูปั๊บจะรู้เลยเพราะแล้วป้าน้องก็สอนมา30กว่าปีนะคะฉะนั้นป้าน้องจะรู้ว่าส้มเขียวหวานขนาดกลาง1ลูกเนี่ยให้40แคลอรี่นะคะคุณลองเปิดเข้าคูเกอร์ดูสิคะว่าน้ำตาล1ช้อนชาเนี่ยให้กี่แคลอรี่จะเห็นว่าแคลอรี่ค่อนข้างสูงนะคะเขาถึงจะไม่ค่อยกินน้ำอัดลมเพราะน้ำอัดลมเนี่ยจะมีแต่แก๊สแล้วก็น้ำตาลค่ะมันจะให้แคลอรี่สูงค่ะต้นหอมผักชีนะคะเมื่อกี้มันอยู่ข้างล่างป้าน้องไม่เห็นนะคะต้นหอมผักชีหั่นฝอยชิมแล้วก็คลุกได้ทีแล้วนะคะเห็นไหมคะค่อยๆใส่น้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ตักใส่จานที่จะใส่คือก่อนจะทำอะไรเนี่ยค่ะเราต้องเตรียมภาชนะที่จะใส่พอเสร็จแล้วก็เอามาตักใส่ได้เวลาตักก็อย่าถ้าเผื่อเราทำมันเยอะไม่ต้องตักใส่หมดนะคะเอาพอสวยงามนะคะเพราะว่าอาหารเนี่ยถ้าเผื่อเราตักฮะล้นจานหรือมากเกินไปมันก็จะไม่น่ากินค่ะมันเหมือนอาหารหมูค่ะใส่เข้าไปเอานูนตรงกลางนะนิดไม่หมดก็เดี๋ยวเรากินแล้วเรามาเติมยำเห็ดเข็มทองกันนะคะวันนี้เด็กที่บ้านเขาป้าน้องจะบอกเขาว่าอยากกินอะไรก็ไปซื้อเลยเดี๋ยวป้าน้องจ่ายตังค์แล้วก็จะทำอะไรก็เตรียมบอกป้าน้องเดี๋ยวป้าน้องอธิบายเองถ้าเผื่อเขาทำเนี่ยเขาจะไม่ใส่พริกชี้ฟ้าแดงนะคะเราจะไม่มีอะไรแต่งมันก็จะซีดๆป้าน้องก็ไปเก็บดอกอัญชันที่บ้านมาแต่งค่ะตอนนี้ดอกอัญชันนี่นะคะทุกคนนะคะดอกอัญชันนะคะเวลาจะกินเนี่ยเขาต้องเด็ดไอ้ตรงเกสรมันทิ้งค่ะมันจะทำให้เป็นภูมิแพ้เห็นไหมคะก็เด็ดออกแต่ที่ใส่ไปป้าน้องไม่เด็ดเพราะว่าเวลาจะกินเราค่อยเด็ดค่ะพอเด็ดแล้วดอกมันจะกระจายเห็นไหมคะป้าน้องก็ไปเก็บดอกกุหลาบที่บ้านนะคะมันไม่ซื้อนะคะเพราะเราไม่มีการฉีดยาค่ะปลูกจากธรรมชาติเห็ดเข็มทองค่ะเห็นไหมคะเวลาจะจัดเห็นไหมคะป้าน้องก็จะคิดว่าอาหารเนี่ยเขาซีดป้าน้องก็เอาจานที่มันสีเข้มขึ้นมาจัดมันก็จะดูน่ากินนะคะเห็นไหมคะเนี่ยดอกไม้น่ากินจังเลยนี่หัวเล็ดดิดค่ะมาทำเป็นดอกบัวค่ะนี่ป้าน้องเพื่อนส่งอินทผาลัมมาให้จากอุดรนะคะป้าน้องก็จะใช้อินทผาลัมเนี่ยหั่นใส่ไปในยำค่ะเขาจะกรอบๆแล้วหวานนะคะเราอาจจะไม่ต้องใช้น้ำตาลอย่างอื่นอันนี้เป็นน้ำตาลธรรมชาติค่ะป้าน้องก็ใช้แค่4ลูกแค่นั้นนะคะเนี่ยค่ะก็ผ่าแล้วเม็ดออกเอามีดเจาะตรงก้นเอาขั้วมันออกแล้วก็เม็ดออกอันนี้ก็หั่นนะคะเราจะเอาติดกันหรือหั่นเป็นชิ้นๆก็ได้ค่ะคะเดี๋ยวเวลากินเราเอาไปแก้มค่ะเขาจะหวานค่ะแต่หวานไม่มากนะคะถ้าเผื่อจะให้หวานมากๆเนี่ยมันต้องแห้งค่ะอันนี้มันสดค่ะมันจะกรอบๆหวานนิดๆค่ะอันนี้น้ำตาลธรรมชาตินะคะจะได้ไม่ต้องใส่น้ำตาลค่ะเนี่ยเดี๋ยวป้าน้องก็จะไปตั้งเคียงยำเห็ดนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคแล้วความใส่ใจค่ะที่เราใส่ใจเข้าไปแล้วนำมาดัดแปลงตอนเรียนเขาไม่สอนขนาดนี้นะคะป้าน้องเนี่ยเป็นคนอยู่ไม่หยุดยั้งค่ะอยู่ไม่นิ่งพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะจนอาจารย์บอกว่าฉันต้องเป็นลูกศิษย์เธอละอาจารย์บอกเธอนี่ยิ่งแก่ไฟยิ่งแรงฝึกหัวสมองไงคะหัดใช้หัวสมองสมองจะได้ไม่ฝ่อไม่เป็นอัลไซเมอร์ค่ะแล้วเราก็จะได้สิ่งที่
8ใหม่ขึ้นมาค่ะถ้าเผื่อเราไม่ใช้นะคะก็เหมือนแขนขาเนี่ยมันก็จะค่อยๆรีบไปถ้าเผื่อเราใช้เนี่ยเราเดินเราเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยเขาก็จะฝ่อช้าค่ะกล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงแล้วก็สลายไปช้าค่ะอันนี้เดี๋ยวก็เอาไปเคียงข้างนี่ป้าน้องนึกได้ว่ามีอินทผาลัมสดนะคะเขาจะหวานนิดๆ นะคะแล้วก็กรอบค่ะป้าน้องก็เลยเอามาเวลากินยำเราก็จะได้แก้มเข้าไปนะคะเราจะใช้น้ำตาลจากธรรมชาติค่ะอินทผาลัมเนี่ยถ้าเผื่อเขาสุกเนี่ยเขาจะหวานนะคะอันนี้ดิบเขาหวานไม่เท่าไหร่นะคะฉะนั้นเวลากินเนี่ยอย่ากินมากนะคะประมาณสัก4ลูกหรือ5ลูกเนี่ยก็40แคลอรี่แล้วนะคะน่ากินไหมคะเนี่ยค่ะความใส่ใจเราใส่ใจเข้าไปแล้วเราก็พัฒนานะคะมันก็จะได้อาหารที่มีคุณค่าแล้วมีถูกหลักโภชนาการค่ะ